วัสดีครับนี่คือ Insights News เล่าข่าวการเมืองสรุปข่าวประจำวันถ้าเพื่อไทยแลนด์สไลด์ต้องยอมรับว่าของเขาแรงจริงๆการลงพื้นที่ของพรรคเพื่อไทยแต่ละครั้งแฟนคลับต้อนรับกันอย่างอบอุ่นยิ่งทายาทการเมืองนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยลงพื้นที่ด้วยแล้วเวทีแทบแตกเหตุผลเดียวคือคนคิดถึงและยังเชื่อมั่นนายทักษิณชินวัตรเห็นทายาททักษิณก็เหมือนเห็นทักษิณที่ฝ่ายตรงกันข้ามยังตีเพื่อไทยไม่แตกโดยเฉพาะภาคอีสานและภาคเหนือคะแนนเพื่อไทยอย่างแน่นก็เพราะสิ่งนี้อันที่จริงพรรคการเมืองเขาทำโพลภายในจบกันไปแล้วคาดว่าในกทมภาคกลางเพื่อไทยจะได้ส.ส.เพิ่มอีกไม่น้อยส่วนหนึ่งเพราะคนเบื่อการเมืองเบื่อการบริหารจัดการประเทศของรัฐบาลชุดนี้บวกกับการใช้อำนาจที่เหนือกว่ารัฐธรรมนูญโดยอาศัยรัฐธรรมนูญที่หมกเม็ดเอาไว้เป็นกลไกในการรักษาอำนาจว่ากันว่าคนรุ่นเก่าๆข้าราชการยังมั่นใจในตัวพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็จริงแต่คนรุ่นใหม่รุ่นกลางๆที่เข้าถึงข้อมูลข่าวสารมากขึ้นไม่จำกัดว่าจะเป็นคนในเมืองหรือคนต่างจังหวัดไม่ต้องการอยู่ภายใต้การปกครองแบบซ้ำซากถ้าจะพูดกันตรงไปตรงมาก็คือต้องการเปลี่ยนแปลงผู้นำประเทศอะไรใกล้มืออะไรที่พอจะเป็นความหวังได้ก็เลือกเอาไว้ก่อนซึ่งจะมาสู่คำถามว่าทำไมคนรุ่นใหม่คนรุ่นกลางไม่เลือกนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์แต่เลือกอุ๊งอิ๊งคำตอบก็คือพิธาใหม่เกินไปนโยบายบางอย่างของก้าวไก่คนไทยยังรับไม่ได้ถ้าอีก10ปี20ปีข้างหน้าไม่แน่แต่อุ๊งอิ๊งคือตัวแทนความหวังในปัจจุบันที่จะเป็นตัวแทนของฝ่ายตรงข้ามพลเอกประยุทธ์โดยไม่ได้มองไกลกว่านี้คือสมมติว่าเพื่อไทยได้จัดตั้งรัฐบาลจริงได้อุ๊งอิ๊งเป็นบัญชีนายกอันดับหนึ่งของพรรคจะกล้าส่งอุ๊งอิ๊งขึ้นเป็นผู้นำประเทศหรือไม่เป็นดาบสองคมถ้าไปได้เพื่อไทยก็จะไปโลดอะไรก็ฉุดไม่อยู่ถ้าไปไม่ได้เพื่อไทยก็จะหมดหวังด้วยนามสกุลชินวัตรเดิมพันจึงสูงเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นเพื่อไทยจำเป็นต้องมีบัญชีนายกลำดับที่2และลำดับที่3ลำดับที่2เป็นนายเศรษฐาทวีสินเจ้าพ่ออสังหาริมทรัพย์ลำดับที่3จะเป็นหัวหน้าพรรคนายแพทย์ชลน่านสีแก้วหรือนายชัยเกษมนิติสิริแกนนำอาวุโสของพรรคหรืออาจจะมีเซอร์ไพรส์เป็นตัวจริงเสียงจริงประเด็นอยู่ที่ว่าจะเซฟอุ้งอิงเอาไว้อย่างไรให้ปลอดภัยที่สุดเพื่อไม่ให้เสียของจะเป็นนายกสมัยนี้หรือสมัยหน้ารอดูผลงานสร้างบารมีการเมืองไปอีกระยะด้วยวัยวุฒิคุณวุฒิยังมีเวลาอีกยาวนานบนเส้นทางสายนี้ขึ้นอยู่กับว่าหนทางจะสะดวกหรือไม่เพราะอย่างไรเสียคนก็ติดภาพทักษิณชินวัตรอยู่แล้วส่วนจะได้กลับบ้านหรือยังไม่ได้กลับเป็นคนเรื่องกันดังนั้นการเปิดตัวเศรษฐาหรือนายแพทย์ชลนาถหรือชัยเกษมจึงไม่เป็นเรื่องที่น่าจะตื่นเต้นอะไรการเปิดตัวส.ส.เพื่อไทยทั่วประเทศ400คนก็ไม่มีอะไรฮือฮาจะเป็นส.ส.หน้าเก่าหน้าใหม่เป็นใครคนไม่สนใจอยู่แล้วเพราะความสนใจไปอยู่ที่อุ๊งอิ๊งและทักษิณจนหมดถามว่านโยบายมีส่วนหรือไม่คำตอบคือเป็นลำดับรองเพราะ1. นโยบายแต่ละพรรคการเมืองเหมือนกันหมดอยู่ในโหมดของประชานิยมลดแลกแจกแถม 2. ต่อให้นโยบายโดนใจแค่ไหนแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะปฏิบัติได้หรือไม่ดูอย่างเรื่องค่าแรงขั้นต่ำเป็นต้น 3. ขึ้นอยู่กับคนที่จะมาบริหารประเทศว่าเป็นนักปฏิบัติหรือแค่นักสร้างภาพขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐทริปเปิลล็อกบล็อกประยุทธ์เปิดทางถอดสลักเงื่อนตาย8ปีภายใต้การโยนหินปลดล็อกวาระ8ปีเปิดทางพลเอกประยุทธ์อยู่ยาวโดยไม่ติดเงื่อนไขวาระยังมีด่านหินสำคัญที่รออยู่เบื้องหน้าแนวคิดปลดล็อกวาระนายก8ปีในบทบัญญัติมาตรา158วรรค4แห่งรัฐธรรมนูญตามข้อเสนอของคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนวุฒิสภาชุดที่มีนายเสรีสุวรรณพานนท์สว.เป็นประธานซึ่งมีการปล่อยออกมาเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา
แม้บรรดาสว.ผู้ทรงเกียรติจะอ้างว่าเป็นเพียงแค่ผลการศึกษายังไม่ใช่ข้อเสนอที่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดในการเข้าสู่กระบวนการแก้ไขขณะเดียวกันข้อเสนอดังกล่าวเป็นข้อเสนอที่ทุกพรรคการเมืองได้ประโยชน์ก็ตามแต่การเปิดประเด็นในห้วงที่โหมดการเมืองส่งสัญญาณนับถอยหลังสู่วันเลือกตั้งเช่นนี้ถูกมองว่าไม่ต่างอะไรกับโยนหินหวังผลไปที่การเปิดทางให้กับบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งล่าสุดประกาศตัวร่วมงานพรรครวมไทยสร้างชาติให้สามารถต่อท่ออำนาจโดยไม่ติดเงื่อนไขในเรื่องวาระการดำรงตำแหน่งอีกต่อไปต้องไม่ลืมว่าประเด็นการดำรงตำแหน่งของพลเอกประยุทธ์นั้นถูกประทับตาโดยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ6-3เสียงไปเมื่อวันที่30กันยายน2565แล้วว่าให้นับตั้งแต่วันที่รัฐธรรมนูญฉบับ2560มีผลบังคับใช้ในวันที่6เมษายน2560เท่ากับว่าพลเอกประยุทธ์จะสิ้นสุดวาระในวันที่6เมษายน2568หรืออีก2ปีนับจากนี้ฉะนั้นต่อให้พรรครวมไทยสร้างชาติจะสามารถรวบรวมเสียงเพื่อดันพลเอกประยุทธ์ขึ้นแท่นเบอร์หนึ่งตึกไทยคู่ฟ้าได้สำเร็จแต่พลเอกประยุทธ์ก็จะกลายเป็นนายกครึ่งเทอมเท่านั้นเมื่อเกมโยนหินถามทางเพื่อปลดล็อกเงื่อนตาย8ปีดันไปเข้าทางพลเอกประยุทธ์เช่นนี้สิ่งที่จะต้องจับตาต่อคือกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ตามแผนน่าจะเกิดขึ้นในช่วงหลังเลือกตั้งภายใต้ด่านสำคัญคือการใช้เสียง2สภาเมื่อเจาะลึกลงไปในกระบวนการแก้ไขตามบทบัญญัติมาตรา256พบว่าชั้นรับหลักการในวาระแรกตามมาตรา256วงเล็บ3ระบุว่าจะต้องมีเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้ง2สภาโดยจำนวนนี้ต้องมีสมาชิกวุฒิสภาเห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่า1ใน3ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภาส่วนการพิจารณาในวาระ2ตามมาตรา256วงเล็บ4เป็นการพิจารณาเรียงลำดับมาตราโดยให้ถือเสียงข้างมากเป็นประมาณขณะที่การลงมติรับหลักการในวาระ3ตามมาตรา256วงเล็บ6ถือเป็นไฮไลท์สำคัญเพราะการปลดล็อกประเด็นนายก8ปีในด่านสุดท้ายจะต้องเกิดขึ้นภายใต้3ด่านทริปเปิลล็อกคือ 1. ต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยในการที่จะให้ออกใช้เป็นรัฐธรรมนูญมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้ง2สภา 2. จำนวนนี้ต้องมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคการเมืองที่สมาชิกมิได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือรองประธานสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่า120ของทุกพรรคการเมืองดังกล่าวรวมกัน 3. มีสมาชิกวุฒิสภาเห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่า1ใน3ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภาคำถามคือเมื่อสัญญาณจากฝากฝั่งการเมืองออกอาการไม่เอาด้วยกับข้อเสนอดังกล่าวด้วยเหตุผลในเรื่องความไม่เหมาะสมสมผลในการแก้ไขทั้งยังสวนทางกับเจตนารมณ์เดิมที่กำหนดวาระ8ปีเพื่อสกัดการผูกขาดอำนาจไม่ให้เนิ่นนานจนเกินไปเช่นนี้ต้องจับตาว่าจะมีพรรคการเมืองใดหรือค่ายการเมืองใดที่กล้าเสี่ยงเป็นสายล่อฟ้ารวบรวมเสียงเกินกึ่งหนึ่งหรือ376จากทั้งหมด750คนคิดตามจำนวนเต็มของสมาชิกเพื่อสนับสนุนการแก้ไขที่จะไปเอื้อประโยชน์เฉพาะบางบุคคลหรือไม่ไม่ต่างจากเสียงสภาสูง1ใน3หรือ84เสียงจากสมาชิก250คนท่ามกลางสัญญาณการแยกทางกันเดินซ้ำส่อแววไม่ร่วมกันตีของพี่น้อง2ปอขณะที่บรรดาองคาพยพพยายามนี้ต่างฝ่ายต่างชิงเกมหวังสารฝันดันนายของตัวเองขึ้นแท่นเบอร์1ตึกไทยคู่ฟ้าให้จงได้จุดนี้แม้แต่ฝั่งสว.ก็ยังยอมรับว่าการเมืองรอบหน้าเสียงสว.ก็จะถูกแบ่งออกเป็น2สายตามไปด้วยฉะนั้นความพยายามในการเปิดทางไปสู่การถอดสลักเงื่อนตาย8ปีที่กำลังดำเนินอยู่ณเวลานี้ถึงเวลาจริงอาจต้องไปลุ้นหลายด่านซุปเปอร์ล็อกรวมถึงกลเกมการเมืองที่รออยู่เบื้องหน้าขอขอบคุณข้อมูลจากกรุงเทพธุรกิจวันที่18มกราคม2566ครบ1เดือนอุบัติเหตุเรือหลวงสุโขทัยล่มอับปาง
ลางอ่าวไทยทำให้กำลังพลต้องสูญเสียชีวิตอย่างน่าเศร้าสลดใจถึง29รายและจนบัดนี้ยังหาร่างผู้สูญหายไม่พบอีก5นายเรือหลวงสุโขทัยเป็นเรือหลักหนึ่งใน5ลำที่มีประสิทธิภาพสู้รบเต็มอัตราศึกที่สุดของกองทัพเรือไทยล่าสุดมีข่าวว่ารัฐบาลลุงตู่เร่งกู้เรือหลวงสุโขทัยที่จมพื้นทรายใต้ทะเลลึก40เมตรขึ้นมาตรวจสอบสภาพความเสียหายว่าสามารถฟื้นฟูกลับมาใช้งานได้หรือไม่คาดว่าต้องใช้งบประมาณ100ล้านบาทและใช้เวลาดำเนินการไม่ต่ำกว่า6เดือนเพราะการกู้เรือรบลำใหญ่ยักษ์ขึ้นจากก้นทะเลอ่าวไทยต้องใช้บริษัทต่างชาติที่มีความเชี่ยวชาญโดยตรงต้องใช้เรือเคนขนาดใหญ่ขยับท้องเรือที่จมพื้นทรายเพื่อสอดลวดสลิงเกี่ยวโยงนำตัวเรือต้องใช้ทุ่นเบาะลมจำนวนมากดันเรือสุโขทัยพร้อมใช้อุปกรณ์พิเศษดูดน้ำและทรายจากท้องเรือเพื่อลดน้ำหนักลงและอื่นๆแม่ลูกจันเห็นด้วยว่าควรเร่งกู้ซากเรือหลวงสุโขทัยขึ้นมาตรวจสอบสภาพความเสียหายและพิสูจน์สาเหตุเรืออับปางให้กระจ่างแจ้งชัดแต่แม่ลูกจันไม่แน่ใจเมื่อเรือหลวงสุโขทัยถูกกู้ขึ้นจากก้นอ่าวไทยได้แล้วจะสามารถคืนชีพเรือหลวงสุโขทัยให้กลับมาใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ 100% เพราะเรือรบที่จมใต้น้ำนานหลายเดือนย่อมเสื่อมสภาพไม่สามารถฟื้นฟูกลับให้เหมือนเดิมโดยเฉพาะอาวุธประสิทธิภาพสูงซึ่งทำให้เรือหลวงสุโขทัยสามารถปฏิบัติการรบได้3มิติทั้งบนผิวน้ำบนอากาศและใต้ทะเลเช่นป้อมปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานจรวดนำวิถีจากพื้นสู่พื้นฮาพูนจรวดนำวิถีจากพื้นสู่อากาศอัลบารอสระบบยิงตอร์ปิโดใต้น้ำอาวุธทันสมัยราคาโคตรแพงเหล่านี้ไม่สามารถซ่อมแซมกลับมาใช้ได้อีกต่อไปแม่ลูกจันย้ำว่ากรณีเรือหลวงสุโขทัยอับปางยังมีคำถามคาใจที่คนไทยทั้งประเทศยังรอคำตอบที่แท้จริง 1. เป็นไปได้อย่างไรเรือหลวงสุโขทัยออกปฏิบัติการโดยไม่มีต้นกลเรือเท่ากับเรือออกทะเลโดยไม่มีหัวหน้าฝ่ายควบคุมเครื่องยนต์ 2. เป็นไปได้อย่างไรที่มีกำลังพลติดเรือเพิ่ม30คนแต่ไม่กลับเตรียมเสื้อชูชีพให้ครบจำนวน 3. เป็นไปได้อย่างไรเรือหลวงสุโขทัยเอียงก่อนจม5ชั่วโมงแต่ไม่สามารถอพยพลูกเรือได้อย่างปลอดภัย4. เป็นไปได้อย่างไรเรือรบอับปางยังหาผู้รับผิดชอบไม่ได้สักคนเดียว1เดือนแล้วยังเงียบกริบทั้งกองทัพเรือทั้งรัฐบาลคนไทยทั้งประเทศรอคอยคำตอบที่แท้จริงจนเมื่อยใจแล้วนะโยมขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐสลับไพ่สับขาหลอกยากต้องถอดเดินทางไกลไปรับกันถึงถิ่นจังหวัดพะเยาตามอีเวนต์การเปิดตัวกับบ้านเก่าของผู้กองนัสร้อยเอกธรรมนัสพมเผ่าที่คุกเข่ามอบพวงมาลัยก้มกราบบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกหัวหน้าค่ายพรรคพลังประชารัฐได้โอกาสหวนคืนรังเพื่อหามแห่บิ๊กบราเธอร์เป็นนายกคนที่30ไม่ต้องรับล่อๆอีกต่อไปต่อแต่นี้ก็ชัดเจนผู้กองนัสคือหนึ่งในขุนพลข้างกายบิ๊กป้อมในการปักหลักรักษาค่ายพลังประชารัฐไม่ให้เป็นพรรคร้างอย่างน้อยก็มีเลือดไหลเข้าไม่ใช่มีเด็กพวกชิ่งไหลออกแต่แน่นอนว่าด้วยสภาพของผู้กองนัดที่เต็มไปด้วยโจทย์การเมืองรอบตัวการหวนกลับมาเข้าค่ายพลังประชารัฐอย่างไรเสียก็ต้องก่อให้เกิดแรงกระเพื่อมปฏิกิริยาสะท้อนน้ำกับน้ำมันที่คืนเป็นเนื้อเดียวกันไม่ได้สังเกตว่ารอบนี้มีแค่นายวิรัตรัตนเศรษฐ์ขาใหญ่เมืองโคราชที่ติดสอยห้อยตามแผ่คณะของบิ๊กป้อมไปประกาศยินดีต้อนรับผู้กองนัดคืนบ้านเก่าแต่เจ้าประจำอีกคนอย่างนายสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐหายไปจากจอไม่ได้ร่วมฉากอีเวนต์ต้อนรับร้อยเอกธรรมนัสแต่อย่างใดนั่นก็เพราะมีอาการค้างคาใจกันอยู่จากช็อตเกือบฟาดปากกันต่อหน้าพี่ใหญ่อีกทีมที่หายไปเลยคือไม่ปรากฏกายเข้าร่วมกับบิ๊กบาเธอร์มาพักใหญ่แล้วก็คือกวนสามมิตรของนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการยุติธรรมกับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมตามฟองของโคศรีเย็นที่ยังไม่ยอมหงายไพ่ใบสุดท้ายดึงจังหวะกักไม่ปักหมุดว่า
จะอยู่หรือไปจากอ้อมอกบิ๊กป้อมแต่แน่นอนว่าเมื่อโจทย์สำคัญอย่างผู้กองนัดที่วงในรู้กันดีว่าผีไม่เผาเงาไม่เหยียบกับสมศักดิ์และสุริยะรีเทิร์นกลับมาร่วมค่ายพลังประชารัฐมันก็น่าจะเป็นปัจจัยที่ช่วยให้การตัดสินใจเร็วขึ้นตามเงื่อนไขสถานการณ์สมศักดิ์สุริยะไม่น่าจะอยู่ร่วมชายคากับร้อยเอกธรรมนัสได้อีกต่อไปสอดรับกับกระแสแววว่ากลุ่มสามมิตรอาจย้อนเส้นทางกลับเข้าสังกัดพรรคเพื่อไทยต่อสายผ่านเจ๊แดงนางเยาวภาวงศ์สวัสดิ์กับสู่อ้อมอกของทีมนายห้างดูไบเพื่อโหนกระแสแลนสไลด์ตามฟอร์มนักเลือกตั้งอาชีพถนนทุกสายมุ่งกลับหานายใหญ่และถึงตรงนี้ก็เหมือนจะแรงไม่หยุดฉุดไม่อยู่กับภาพของอุ๋งอิ๋งนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยที่อุ้มท้องขึ้นเวทีปราศัยออดอ้อนคนอีสานแห่แลนสไลด์ช่วยพ่อทักษิณชินวัตรกลับบ้านกวาดคะแนนสงสารโกยแต้มเห็นอกเห็นใจกันอย่างเป็นกอบเป็นกำตอกย้ำด้วยสารพัดโพทั้งสำนักมาตรฐานและสำนักโพรับจ้างสำรวจความนิยมกันทียิบแบบรายสัปดาห์ปรากฏอุ้งอิงนำโด่งยืนแป้นอันดับหนึ่งตลอดนั่นเลยเป็นที่มาของคำว่ามั่นอกมั่นใจทีมนักรบห้องแอร์ของนายห้างดูไบปล่อยโพยี่ห้อทักษิณว่าแม่นยำกว่าใครแห่ตัวเลขของเพื่อไทยแลนสไลด์ทะลุ300เก้าอี้ไปแล้วตามแนวโน้มสถานการณ์ที่น่าจะต้องเลยตามเลยจากตอนแรกที่อ่านเหลี่ยมโคตรเซียนการตลาดอย่างทักษิณน่าจะปล่อยอุ๋งอิ๋งมาปลุกกระแสที่กำลังหลับไหลโดนทีมเด็กรุ่นใหม่ค่ายก้าวไก่แย่งสัมปทานกองเชียร์ฝากประชาธิปไตยไปเกือบหมดเกมปล่อยลูกสาวมาใช้เพื่อเป็นตัวแค่เรียกแขกเท่านั้นทำให้เห็นว่าถึงขั้นกล้าเสี่ยงเอากล่องดวงใจมาล่อเป้าเพื่อการการันตีกับทีมลูกหาบและกองเชียร์ว่าทักษิณยังเอาจริงเหยียบคันเร่งมิดใหม่ใส่เต็มเกตและก็ได้ผลตามคาดอุ๋งอิ๋งใช้สถานการณ์ที่คนไทยเบื่อบิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกระแสสังคมเอื้อมระอากับกลุ่มอำนาจทหารเท่า3ปอเต็มแก่หันมาช่วยกันหามแห่ลูกสาวคนสุดท้องของทักษิณเข้าเหลี่ยมตีกินของนายห้างดูไบแต่กระแสไหลมาถึงตรงนี้คงจะสับขาหลอกเปลี่ยนไพ่นาทีสุดท้ายยากแล้วในเมื่อแนวโน้มกองแห่ทักษิณปักใจเชื่อในตัวของอุ๋งอิ๋งจะมาพลิกเกมบริหารจากทีมทหารเท่าถึงเวลาจะเอาตัวหลอกไพ่ที่ซ่อนไว้สลับฉากมาเป็นนายกล่อสหบาทาแทนกองเชียร์คงไม่ยอมและมันคงเป็นโจทย์โคตรยากของทักษิณคนที่รักลูกดั่งดวงใจจะยอมให้ลูกสาวกระเตงหลานมาเสี่ยงภัยท้าทายชะตากรรมตามรอยพ่อกับอานายใหญ่จะใจแข็งนั่งลุ้นฉากโหดๆได้ขนาดนั้นเชียวหรือขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐอาถรรพ์โคราชเนวินเป็นรองอุ๋งอิ๋งพ่ายซ้ำย้ำแผลเดิมผ่านสมรภูมิโคราชเนวินกับบุรีรัมย์โมเดลล้มเหลวที่เมืองย่าโมไม่เข้าเป้ามา2หนและหนใหม่เสี่ยงสูงแบรนด์อุ๋งอิ๋งติดตลาดบวกได้ทีมบ้านใหญ่แป้งมันเสริมทัพด่านหน้าอีสานเนวินหวังยึดโคราชเป็นที่มั่นใหญ่แต่ไปไม่ถึงฝั่งฝันสมัยหน้าฝากกระแสอุ๋งอิ๋งจะซ้ำรอยปี2554แถมตอนนี้สูญเสียแม่ทัพแป้งมันกรณีศึกษาเนวินกับบุรีรัมย์โมเดลอาจล้มเหลวที่โคราชเมื่อแบรนด์อุ๋งอิ๋งเริ่มติดตลาดและทีมเพื่อไทยก็ได้บ้านใหญ่แป้งมันมาเสริมทัพวันที่17มกราคม2566นายวีรศักดิ์หวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยังยืนยันว่าป่วยจริงไม่ได้ย้ายพักและตัวของเขาเองวางมือจริงๆส่วนเรื่องครอบครัวนั้นก็ต้องพิจารณาว่าเขตทับซ้อนกันหรือไม่สำหรับคนชายขอบโคราชค่อนข้างรับรู้กันแล้วว่าการเลือกตั้งสมัยหน้าเสียแป้งมันวีรศักดิ์แยกทางกับเนวินชิดชอบเป็นที่แน่นอนแล้วเพียงแต่ผู้เล่นในสนามจะสลับหน้ากันโดยเสียแป้งมันจะถอยไปอยู่หลังม่านปล่อยให้ภรรยาลูกชายและหลานชายได้กระโจนลงสังเวียนเลือกตั้งนับว่าเป็นข่าวไม่สู้ดีกับครูใหญ่เนวินชิดชอบเพราะการสูญเสียตระกูลหวังสุภกิจโกศลไปอยู่ฝั่งพรรคเพื่อไทยนั้นย่อมสร้างปัญหาต่อพรรคภูมิใจไทยโดยตรงจังหวัดนครราชสีมาเป็นสมรภูมิใหญ่รองลงมาจากกรุงเทพมหานครเพราะมีประชากร 2.6 ล้านคน
แบ่งการปกครองออกเป็น32อำเภอ289ตำบล3743หมู่บ้านการเลือกตั้งครั้งใหม่นครราชสีมาจะมีส.ส.เพิ่มจาก14เป็น16คนซึ่งในเวลานี้พรรคการเมืองใหญ่ได้เริ่มเปิดตัวผู้สมัครส.ส.กันไปบ้างแล้วที่น่าจับตาคือการจัดทีมผู้สมัครส.ส.นครราชสีมาของเพื่อไทยจะมีโฉมหน้าออกมาเป็นอย่างไรเมื่อคนในตระกูลเสียแป้งมันตัดสินใจสวมเสื้อสีแดงลงสนามครูใหญ่เนวินเคยส่งผู้สมัครส.ส.ในสีเสื้อภูมิใจไทยลงชิงเมืองย่าโมมา2ครั้งและได้ส.ส.ครั้งละ3คนส่วนครั้งหน้าเจอปัญหาใหญ่มีความสุ่มเสี่ยงสูงที่จะได้ส.ส.ต่ำกว่า2ครั้งแรกบทเรียนครูใหญ่การเลือกตั้งปี2566เนวินต้องมาเจอกับกระแสอุ๊งอิ๊งเหมือนปี2554คนเสื้อแดงโคราชข้างกระแสยิ่งลักษณ์สั่งสอนภูมิใจไทยล้มช้างแปรพักหลายเขตปี2554เนวินมอบให้บุญจงวงแตรรัตอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่แหกค่ายทักษิณมาพร้อมกันเป็นแม่ทัพโคราชจัดทีมลงสมัครส.ส.ในนามภูมิใจไทยเวลานั้นมีอดีตส.ส.พรรคพลังประชาชนและพรรคเพื่อแผ่นดินมาสวมเสื้อภูมิใจไทยลงสนามบุญจงก็ตั้งเป้าไว้6ที่นั่งและสุดท้ายเพื่อไทยกวาดไป8ที่นั่งและค่ายเนวินได้แค่3ที่นั่งมีนักการเมืองท้องถิ่นหน้าใหม่ค่ายเพื่อไทยขี่กระแสยิ่งลักษณ์สร้างปรากฏการล้มช้างอดีตส.ส.โคราชไปถึง6เขตหลังจากนั้นบุญจงก็ถอนตัวจากค่ายสีน้ำเงินปี2561เนวินชิดชอบส่งนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเข้ามาเจรจากับเสียแป้งมันวีรศักดิ์หวังสุภกิจโกศลจนได้ข้อสรุปว่าจะร่วมกันจัดทีมผู้สมัครส.ส.นครราชสีมานอกจากนี้อนุทินยังดึงนายแพทย์สำเริงแหย่งกระโทกอดีตนายกอบจ.นครราชสีมามาเสริมทีมโคราชตามมาด้วยละนองรักสุวรรณชวีอดีตนายกอบจ.นครราชสีมาการรวมตัวของบ้านใหญ่3ซุ้มทำให้เกจิการเมืองฟันธงว่าค่ายภูมิใจไทยต้องได้ส.ส.เกิน 7-8 ที่นั่งแต่เอาเข้าจริงได้แค่3ที่นั่งซึ่งเท่าทุนแยกเป็นสายเนวิน1คนและสายแป้ง2คนสมัยที่แล้วเพื่อไทยไม่มีแม่เหล็กอย่างอุ๊งอิ๊งพลพรรคเนวินก็ยังทำได้แค่3ที่นั่งดังนั้นการเลือกตั้งครั้งใหม่ค่ายภูมิใจไทยมีความเสี่ยงสูงที่จะได้ส.ส.ต่ำกว่าครั้งที่แล้วการเลือกตั้งปี2562ในสนามโคราชพรรคเพื่อไทยได้4ที่นั่งคือนายประเสริฐจันทระรวงทองนายโกศลปัทมะนายศิรสิทธิ์เลิศด้วยลาภและนายสุชาติพินโยถือว่าต่ำกว่าเป้าหมายปัจจุบันนายประเสริฐจันทระรวงทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยได้เปิดตัวผู้สมัครส.ส.นครราชสีมาไปบ้างแล้วอาทิสุพงพิษรุ่งเป้าวัฒนชัยสืบสิริบุตรณัจจิลาอิมวิเศษโกศลปัทมะศิรศักดิ์เลิศด้วยลาภและพจน์จันทระรวงทองลูกชายประเสริฐส่วนสุชาติพินโยได้ย้ายไปสังกัดพรรคภูมิใจไทยทีมเพื่อไทยโคราชกำลังรอจัดทีมใหม่เพื่อคนในตระกูลหวังสุภกิจโกศลเมื่อคนในตระกูลหวังสุภกิจโกศลและนักการเมืองท้องถิ่นสังกัดหน่อยโยลดาหวังสุภกิจโกศลนายกอบจ.นครราชสีมาเตรียมตบเท้าเข้ามาร่วมงานกับค่ายสีแดงเมื่อสีเสื้อภูมิใจไทยไม่ตอบโจทย์คนโคราชบ้านใหญ่แป้งมันจึงเลือกไปอยู่ค่ายเพื่อไทยตามสไตล์บ้านใหญ่เลือกได้ขอขอบคุณข้อมูลจากคมชัดลึกเพื่อไทยถามประยุทธ์เมินเปิดโปงทุจริตทุนจีนสีเทาตั้งใจละเลยหรือไม่ชี้หากเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลพร้อมปฏิรูปตำรวจดร.ลินิพรวรินทร์วัชระโรจน์รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยกล่าวว่าขณะนี้ประเทศไทยเหมือนตกอยู่ในความมืดมนจากหลุมดำที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้สร้างขึ้นนับจากวันที่รัฐประหารยึดอำนาจในปี2557ตั้งแต่วันนั้นการทุจริตคอร์รัปชันในแวดวงราชการและการเมืองเบ่งบานเจ้าหน้าที่ของรัฐหลายหน่วยงานไม่เว้นแม้แต่กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ตำรวจทหารล้วนมีส่วนพัวพันเกี่ยวข้องกับทุนจีนสีเทาที่เข้ามาเกาะกินบ้านเมือง
จนประชาชนเกิดคำถามต้นทานของความยุติธรรมวันนี้ยังเชื่อถือได้อยู่หรือไม่กรณีหลานพลเอกประยุทธ์ที่ถูกกล่าวหาว่าพัวพันกลุ่มทุนจีนสีเทาวันนี้เรื่องก็เหมือนจะเงียบหายไปไม่มีการสืบค้นหาความเชื่อมโยงใดๆและยังเกิดกรณีใหม่ๆอย่างต่อเนื่องเช่น 1. การเปิดโปงของนายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ที่พาดพิงถึงเจ้าหน้าที่ DSI และตำรวจ191ที่เรียกรับผลประโยชน์นับ 9.5 ล้านบาทแลกกับการปล่อยตัวผู้ต้องหาที่เปิดบ้านพักทำพาสปอร์ตและวีซ่าปลอมของกลุ่มทุนจีนสีเทา 2. กรณีที่สื่อเผยแพร่ภาพข้าราชการตำรวจระดับผู้บังคับการรองผู้กำกับในภาคตะวันออกที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ในเดือนกุมภาพันธ์เข้าพบนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกันในสายงานบังคับบัญชา 3. การเปิดโปงของนักแสดงดิวอลิสลาโพสต์เฟซบุ๊กชี้เป้าตำรวจว่ามีบุคคลเจ้าของเว็บไซต์พนันออนไลน์รายใหญ่มาเก๊า888เตรียมจัดงานแต่งงานเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมดร.ลินิพรกล่าวอีกว่าในขณะที่มีการเกิดกรณีใหม่ๆเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันรายวันแต่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ยังคงนิ่งเฉยละเลยไม่มีความตื่นตัวและกระตือรือร้นในการปราบปรามจับกุมเอาผิดทั้งที่อำนาจอยู่ในมือรวมถึงความไม่คืบหน้าต่อการตรวจสอบที่มาของเงินบริจาคพรรคพลังประชารัฐของนายตู้ห่าวซึ่งกำลังจางหายเหมือนมีความตั้งใจจะกบกระแสด้วยการสารบนกับการย้ายพรรคของพลเอกประยุทธ์เสียเองจนสังคมอดคิดไม่ได้ว่ากฎหมายไม่ศักดิ์สิทธิ์กับผู้ถือกฎหมายเพราะกินด้วยกันใช่หรือไม่รัฐบาลทำอะไรไม่ได้เพราะช่วยเหลือกันใช่หรือไม่ทางออกในการแก้ไขปัญหานี้หากเพื่อไทยได้จัดตั้งรัฐบาลจะเข้าไปเร่งแก้ปัญหาดังกล่าวโดย 1. ปฏิรูปตำรวจอย่างจริงจังส่งเสริมกระจายอำนาจสู่ภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วม 2. ปรับเปลี่ยนภาครัฐและเอกชนด้วยดิจิทัลไทม์ฟอร์เมชันครั้งใหญ่ด้วยการสร้างรัฐบาลดิจิทัลแพลตฟอร์มดิจิทัลโกเวอร์เมนต์ที่ใช้งานได้จริงเพื่อแก้ปัญหาระบบราชการใหญ่โตและคอร์รัปชันมากมายและขาดประสิทธิภาพระบบอุปถัมภ์สังคมลำดับชั้นคือสารตั้งต้นของการทุจริตคอร์รัปชันที่กัดกินประเทศไทยให้ล้าหลังย้อนยุคไปในยุคเผด็จการและประชาธิปไตยครึ่งใบมาถึงตอนนี้ปัญหาใหญ่กว่าใต้ภูเขาน้ำแข็งที่จมอยู่ใต้น้ำกำลังค่อยๆลอยขึ้นมาฟ้องร้องต่อสาธารณชนและประชาคมโลกถึงความล้มเหลวของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ผู้หลงระเริงในอำนาจที่ได้มาจากกติกาที่บิดเบี้ยวจากนี้ประชาชนคงได้ตาสว่างเห็นถึงผลงานที่ชัดเจนของพลเอกประยุทธ์เป็นอย่างดีแล้ววัดกันอีกครั้งในการเลือกตั้งนี้ว่าพรรคที่พลเอกประยุทธ์สังกัดอยู่จะได้รับการตอบรับจากประชาชนอย่างไรดร.ลินิพรกล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนสุดสัปดาห์อนุสรณ์จี้ประยุทธ์อบรมริ้วล้อหยุดบิดเบือนเลิกการเมืองน้ำเน่าอัฐทิพานันชื่นชอบผู้นำเผด็จการสืบทอดอำนาจถือเป็นสิทธิ์แต่การสื่อสารการเมืองควรเป็นผู้ใหญ่นายอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดรองเลขาธิการคณะกรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางการเมืองพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีนางสาวทิพานันสิริชนะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาบิดเบือนกรณีการสืบทอดอำนาจของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมว่าหลังจากนางสาวทิพานันโดนฟ้องหมิ่นประมาทเอาผิดทั้งอาญาและร้องกกต.เหตุใส่ร้ายพรรคเพื่อไทยคิดว่าจะสลดไปพักใหญ่เพราะรายการไหนเชิญมาดีเบตกับคนของพรรคเพื่อไทยก็ไม่กล้าปฏิเสธตลอดแต่กลับปากกล้าขาสั่นออกมาส่งข่าวบิดเบือนสร้างความสับสนนางสาวทิพานันจะชื่นชอบผู้นำเผด็จการสืบทอดอำนาจก็เป็นสิทธิ์แต่การสื่อสารการเมืองควรเป็นผู้ใหญ่อย่าบิดเบือนอย่าทำการเมืองแบบน้ำเน่าเควี้ยงงูไม่พ้นคอ1ตลอด8ปี8เปื้อนของรัฐบาลประยุทธ์ล้มเหลวในการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันตัวเลขสถิติไม่เคยหลอกใคร
หลังหลบหน้ากากคนดีแต่การทุจริตคอร์รัปชันเพิ่มสูงขึ้นดูได้จากคะแนน CPI ดัชนีรับรู้การทุจริตตกต่ำลงเรื่อยๆจากปี2548ในยุครัฐบาลพรรคไทยรักไทยอยู่ในอันดับที่59ปี2564ประเทศไทยได้35คะแนนอยู่อันดับ110ของโลกแบบนี้ถือว่าประเทศไทยอยู่ในยุคประยุทธ์ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเพิ่มสูงขึ้นหรือไม่ 2. การกล่าวหาดร.ทักษิณชินวัตรผลักดันและสนับสนุนเครือญาติให้เป็นนายกรัฐมนตรีนั้นเป็นความตื้นเขินและจงใจบิดเบือนนางสาวทิพานันท์จะชื่นชอบศรัทธาการยึดอำนาจทำรัฐประหารก็ชอบไปแต่ต้องไม่ลืมว่าอดีตนายกรัฐมนตรีทั้ง3คนมีที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนไม่ใช่เรื่องที่ใครจะยกให้ใครหรือไม่ให้ใครเป็นและไม่ใช่อยากได้อำนาจก็เอารถถังมายึดอำนาจของประชาชนไปฐานอำนาจนายกรัฐมนตรีที่มาจากปลายปากกาในคูหาเลือกตั้งมาจากความยินยอมพร้อมใจของประชาชนสง่างามกว่ารัฐบาลยึดอำนาจด้วยปลายกระบอกปืน 3. การโกงอำนาจคือสุดยอดของการโกงทั้งปวงถ้าไม่เข้าใจว่าการโกงอำนาจคืออะไรให้ไปอ่านจดหมายที่เปลือยประยุทธ์ล่อนจ้อนของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐหลังยึดอำนาจก็เขียนรัฐธรรมนูญให้ตัวเองได้เปรียบและเอื้อต่อการสืบทอดอำนาจ8ปี8เปื้อนไม่พอยังพยายามจะปลดล็อกให้ตัวเองได้เป็นนายกรัฐมนตรีไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดแบบนี้ถือเป็นสุดยอดการโกงหรือไม่ 4. ความเชื่อในยุทธการมุ่งโจมตี2อดีตนายกรัฐมนตรีและพรรคเพื่อไทยเพื่อกบความล้มเหลวตกต่ำของรัฐบาลตัวเองไม่ได้ทำให้รัฐบาลประยุทธ์ดูแย่น้อยลงวิธีนี้ผ่านการพิสูจน์มาหลายครั้งแล้วว่าไม่ได้ผลประชาชนยังชื่นชอบจดจำผลงานและเลือกพรรคเพื่อไทยมาเป็นที่หนึ่งการยกวาทกรรมโครงการจำนำข้าวต้องระมัดระวังเพราะเป็นโครงการที่ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรโดยตรงและศาลไม่เคยมีคำตัดสินว่านโยบายจำนำข้าวเป็นนโยบายที่ผิด 5. ความรับผิดชอบทางการเมืองอยู่เหนือความรับผิดชอบทางกฎหมายพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐวันดีคืนดีลาออกไปสังกัดพรรคใหม่แล้วไม่คิดจะรับผิดชอบอะไรเหมือนกับประชุมครม.ร้างรัฐมนตรีพาเรตไปหาเสียงสภาล่มทุกสัปดาห์ส.ส.แห่ลาออกพลเอกประยุทธ์จะตะแบงไปแบบนี้ไม่ได้ไร้ศักดิ์ศรีไร้ความสง่างาม 6. ประชาชนสะท้อนผ่านผลโพลต้องการให้พลเอกประยุทธ์ยุบสภาแทนที่ริ้วล้อจะช่วยกันปกป้องกบเกื่อนแล้วถูลู่ถูกกังไปกันต่อควรบอกความจริงกับพลเอกประยุทธ์ถ้ามั่นใจก็ยุบสภารัฐบาลประยุทธ์ทำประเทศนี้ล้นประชาชนหนี้ท่วมหนี้สาธารณะพุ่งสูงหนี้ครัวเรือนพุ่งพวดดัชนีการโกงพุ่งสูงการกระจายอำนาจถอยหลังเป็นรัฐราชการรวมศูนย์การปฏิรูปการศึกษาปฏิรูปตำรวจล้มเหลววิกฤตราคาพลังงานค่าของชีพแพงค่าแรงถูกยาเสพติดแพร่ระบาดคุณภาพชีวิตคนไทยตกต่ำลง 7. พลเอกเปรมตีรสูรานนท์เคยบอกว่าผมพอแล้วนางจาซินดาอาร์เดนนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงที่อายุน้อยที่สุดในโลกประกาศลาออกจากตำแหน่งหลังทำงานมา5ปีโดยให้เหตุผลว่าถึงเวลาแล้วที่จะลงจากตำแหน่งในขณะที่พลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีตั้งแต่การทำรัฐประหารยึดอำนาจมา8ปีจน8เปื้อนยังดิ้นรนกระเสือกกระสนขอเป็นต่อพอไม่เป็นและพยายามปลดล็อกให้ตัวเองได้เป็นนายกรัฐมนตรีไปเรื่อยๆทำให้ประเทศชาติและประชาชนเสียโอกาส 8. พลเอกประยุทธ์ควรเรียกนางสาวทิพานันท์ไปอบรมอย่าทำการเมืองน้ำเน่าหากนางสาวทิพานันท์หาพรรคใหม่สังกัดได้แล้วให้ตั้งหลักตั้งสติใหม่ไปบอกคนในพรรคว่าการทำงานการเมืองควรแข่งขันกันที่นโยบายยึดประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นที่ตั้งอย่าทำการเมืองโบราณย้อนยุคในลักษณะกล่าวหาข้าชั่วเองก็เลวอีกเลย
หวังว่าการที่พลเอกประยุทธ์ประกาศประเทศไทยต้องไปต่อคงไม่ได้หมายถึงพลเอกประยุทธ์คือประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียวที่พร้อมจะแลกทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองได้เป็นนายกรัฐมนตรีไปเรื่อยๆนายอนุสรณ์กล่าวขอขอบคุณข้อมูลจาก Voice Online ปริพัฒน์ก้าวไกลชี้ประยุทธ์น้ำท่วมปากยังเงียบปมฉาวทุนจีนสีเทาย้อนเกิดทุจริตกี่รอบไม่เคยปรับครม.แฉเรื่องใหม่คนใกล้ชิดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเซ็นปลดอายัดรถหรูแลกเงินฝากการบ้านอธิบดี DSI คนใหม่สางนายปฏิพัฒน์สันติพาดาส.ส.พิษณุโลกพรรคก้าวไกลกล่าวถึงกรณีความอื้อฉาวของกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI หลังมีข้อมูลชี้ว่านายไตรฤทธิ์เตมหิวงอธิบดี DSI รวมถึงเจ้าหน้าที่ด้านการข่าวใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์และแลกกับการช่วยเหลือกระบวนการทุนจีนสีเทาทำให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมออกคำสั่งเด้งอธิบดี DSI ไปปฏิบัติราชการที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์และให้พันตำรวจตีสุริยาสิงหกมลผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์มารักษาราชการแทนอธิบดี DSI นายปฏิพัฒน์กล่าวว่าอธิบดี DSI คนใหม่คงต้องรับงานหนักเพื่อสะสางปัญหาการทุจริตของคนในองค์กรซึ่งเชื่อว่าไม่ได้มีแค่กรณีขบวนการทุนจีนสีเทาตนทราบจากแหล่งข่าวว่ายังมีเรื่องอื่นหนึ่งในนั้นคือกรณีคนใกล้ชิดของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเซ็นปลดอายัดรถหรูแลกเงินโดยเรื่องนี้เกิดขึ้นจากการที่ DSI จับรถหรูเลี่ยงภาษีจากต่างประเทศเตรียมส่งฟ้องศาลแต่ต่อมาเมื่อมีการเปลี่ยนตัวอธิบดี DSI ในยุครัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคนปัจจุบันและตั้งอธิบดี DSI รักษาการขึ้นมาก็เกิดกระบวนการปลดอายัดรถเหล่านั้นออกทีละคันให้กับคนที่ยอมจ่ายเงินรวมถึงมีการถอนทีมสอบสวนเดิมที่จับกุมรถผิดกฎหมายเหล่านี้ออกด้วยนายปฏิพัฒน์กล่าวด้วยว่าในวันที่ประชาชนหมดหวังกับตำรวจในการจัดการคดีตู้ห่าวและคาดหวังว่า DSI จะเข้ามาทำคดีพิเศษเหล่านี้ได้ดีกว่าแต่ปรากฏว่า DSI ก็มีสภาพไม่ต่างกันในองค์กรเต็มไปด้วยการทุจริตซึ่งเชื่อว่าเรื่องนี้ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นแต่เป็นเหมือนฝีที่แตกหลังเกิดการยึดอำนาจเมื่อปี2557ทำให้เกิดระบบมาเฟียที่สนับสนุนการคอร์รัปชันทุกรูปแบบและจนถึงตอนนี้ยังไม่มีคำพูดใดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ออกจากปากของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอาจเป็นเพราะน้ำท่วมปากหรือเพราะไม่สามารถจัดการกับการคอร์รัปชันของคนรอบข้างได้ไม่ว่าจะมีหลักฐานการทุจริตประพฤติมิชอบของหน่วยงานกระทรวงต่างๆอย่างไรเช่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กับกรณีทุจริตถุงมือยางหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกรณีปกปิดการระบาดของโรคอหิวาหมูจนถึงล่าสุดกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเราก็ยังไม่เห็นพลเอกประยุทธ์จะปรับคณะรัฐมนตรีเพื่อแก้ปัญหาทุจริตมีแต่การปรับเพื่อจัดสรรโควต้าทางการเมืองคงเป็นเพราะพลเอกประยุทธ์กลัวว่าจะไม่มีอนาคตทางการเมืองถ้าคนเหล่านี้ไม่สนับสนุนนายปฏิพัฒน์กล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากกรุงเทพธุรกิจอนุสรณ์ถามประยุทธ์ประวิตรจะปาดหน้ากันอีกนานไหมเย้ยเรือแปะใกล้จมจี้บิ๊กตู่ก่อนเปิดนโยบายพักใหม่เคลียร์นโยบายพักเก่าที่ทำไม่ได้ก่อนนายอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดรองเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางการเมืองพักเพื่อไทยกล่าวถึงพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกหัวหน้าพักพลังประชารัฐสวมบทจอมปาดปาดหน้าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีไล่บี้ลงพื้นที่กันสับสนวุ่นวายว่าประชาชนไม่ได้มีหน้าที่เป็นตำรวจจราจรจะได้สั่งจับปรับทั้งสองคนขยันปาดหน้ากันลงพื้นที่สร้างความเดือดร้อนสับสนให้กับประชาชนการที่มีคนตะโกนด่าพลเอกประยุทธ์ขณะเข้าพื้นที่คือภาพสะท้อนว่าประชาชนเบื่อหน่ายและไม่ได้ประโยชน์จากการลงพื้นที่หาเสียงชิงเหลี่ยมปาดหน้ากันไปมาก่อนพลเอกประยุทธ์จะไปพูดคุยนโยบายกับพรรคใหม่ช่วยเคลียร์นโยบายพรรคเก่าที่ทำไม่ได้ตอนอยู่กับพรรคพลังประชารัฐก่อนพลเอกประยุทธ์ต้องไม่ลืมว่า
8ปีที่ผ่านมาประเทศและประชาชนเสียโอกาสไปมากมายจากการขยายการสืบทอดอำนาจออกไปไม่มีที่สิ้นสุดโดยไม่มีผลงานอะไรผลสัมฤทธิ์ของการทำงานในฐานะรัฐบาลไม่ได้อยู่ที่ว่านายกหรือรองนายกใครสามารถเข้าพื้นที่หาเสียงได้ก่อนกันแต่อยู่ที่ช่วงเวลาที่เหลืออยู่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างไรการอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา152ที่จะเกิดขึ้นอาจได้เห็นพรรคร่วมรัฐบาลโดยเฉพาะพรรคพลังประชารัฐเปิดศึกอภิปรายพลเอกประยุทธ์ด้วยถ้าสถานการณ์เดินไปถึงจุดที่พลเอกประยุทธ์ถูกอภิปรายจากพรรคที่เสนอพลเอกประยุทธ์เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จะทำใจได้หรือเหลือแปะใกล้จมสภาพหน้าอนาถปาดไปปาดมาด่ามาด่ากลับเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นต่างฝ่ายต่างโทษกันพลเอกประยุทธ์มากับรถถังแต่กำลังจะพังเพราะพวกเดียวกันเองนายอนุสรณ์กล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ